ันนี้ครูเพนมีนักเรียนใหม่นะคะพี่ติ๋มสมัครเรียน16ชั่วโมงนะคะไม่มีพื้นฐานค่ะเคยหัดขับมาครั้ง2ครั้งนะคะแต่ก็ไม่ได้อะไรอะค่ะไม่ก็แค่เคยทดลองนะคะเรียกว่าไม่มีพื้นฐานเลยดีกว่าเพราะที่หัดมาทำไม่ได้นะคะที่ไปหัดเองนะคะหัดเองกับคนที่บ้านไม่เป็นไม่ได้ทะเลาะกันก็เลยต้องมาเรียนนะคะอันนี้ครูสอนไป 2-3 รอบนะคะ2รอบแล้วก็ให้พี่ติ๋มเนี่ยลองทำเองนะคะพี่ติ๋มนี่ก็อายุ40กว่าแล้วค่ะจะ50แล้วอยากให้คนที่จะมาสมัครเรียนอีกนะคะดูไว้เป็นตัวอย่างนะคะอายุเยอะๆยังทำได้เลยแล้วอายุน้อยๆทำไมถึงทำไม่ได้50 60ครูเพนก็สอนให้เป็นมาแล้วนะคะไม่ตรงจ้ะพี่ปรับขวาหน่อยรถจะชนหลักครูแล้วค่ะต้องค้อมเส้นตรงกลางไงคะค้อมเส้นกลางจ้าขึ้นกลับมามาค้อมตอนนี้มันก็จะเลี้ยวเข้าซองไม่ได้นะคะมาวิ่งมาตรงมาตรงมาอย่าจอดค่ะตรงมาปรับซ้ายหน่อยเลี้ยวเข้ามามองกลางซองค่ะอันนี้ก็ให้เลี้ยวซิกแซกนะคะดูซองหน่อยมันจะเป็นแบบนี้นะคะก็คือเลี้ยวจากมาด้านข้างของเลี้ยวมาจากด้านข้างของซองนะคะมองมาที่ครูค่ะพี่ติ๋มมองมาที่ครูมาเอารถมามาหาครูค่ะมายังไงมองที่ครูเลยจ้าโอเคเก่งมากเก่งมากมาคืนยางคืนยางไม่คืนรถเอียงนะคะโอเคได้อยู่นะได้อยู่ได้อยู่ค่ะมาปรับรถให้ตรงทางแล้วไม่เอางูนะคะไม่เอาเลื้อยๆค่ะเอาตรงๆจ้าเลี้ยวออกจ้าเปิดสัญญาณไฟขวาจ้ามองข้างหลังว่างไหมข้างหลังว่างก็เลี้ยวออกนะคะหมุนออกค่อยๆทยอยจ้าหมุนเบาๆหมุนนิดเดียวเอาข้างหน้าให้พ้นหลักเนี่ยค่ะให้พ้นหลักนี้นะคะพ้นยางจ้าพ้นแล้วคืนกลับมาจ้าขึ้นกลับมาจ้าขึ้นกลับมาเลี้ยวเข้าเลนซ้ายแล้วเบรกกลัวไหมถ้ากลัวต้องเบรกนะคะไม่ใช่กลัวยิ่งกลัวยิ่งปล่อยให้รถวิ่งนะคะทำเหมือนเดิมค่ะเลี้ยวเข้าเลนซ้ายนะคะแล้วก็ปรับกลับยูเทิร์นกลับนะคะวิ่งให้ตรงก่อนพี่ไม่เอาเลี้ยวเข้าแล้วก็เลี้ยวออกเลยจ้าให้ตรงเลนซ้ายก่อนนะเอาสวยๆก่อนนะช้าๆจ้าช้าๆคือล้อคืนจ้าชิดเลนซ้ายก่อนอ้าวถ้าจะเลี้ยวยูเทิร์นพี่ก็ต้องเปิดสัญญาณไฟก่อนลองดูยูเทิร์นอีกรอบนึงนะคะกลับรถนะคะกลับรถกลางถนนอีกรอบนึงก็โอเคนะคะได้อยู่ที่แรกคุณนึกว่าพี่ติ๋มจะสอนยากกว่านี้นะคะแต่ก็โอเคนะได้นะคะถือว่าพอจะได้บ้างนี่ต้องมาดูอีกทีนึงตอนถอยหลังเข้าซองอะค่ะว่าได้ไหมถ้าถอยหลังเข้าซองได้ก็โอเคเดี๋ยวก็มีรถมาก็คือพี่ติ๋มเนี่ยสอนไปแล้วเนี่ยก็พอจะได้บ้างไม่ได้บ้างนะคะแต่ก็ดีกว่าไม่ได้เลยนะเบรกจ้ะเบรกชะลอจ้ะค่อยๆไปจ้ะเข้าเลนเข้าเลนไหนเลนซ้ายมองไปข้างหน้าปรับเร็วถ้ารถเอียงซ้ายแสดงว่ามันจะชนค่ะเห็นไหมมีขอบฟุตบาทอยู่ปรับให้ตรงไวๆโอเคเก่งมากค่ะไปมาอีกรอบนึงใกล้หมดเวลาแล้วนะคะเก่งอยู่นะเนี่ยได้อยู่นะคะนักเรียนใหม่วันแรกของครูเพนวันแรกก็จะไม่มีอะไรนะคะก็จะสอนพื้นฐานทุกคนเลยนะคะไม่ว่าจะเคยหัดหรือไม่เคยก็ตามต้องเรียนอันนี้นะคะก็คือพื้นฐานการจอดค่ะต้องมาฝึกเดินหน้าถอยหลังตรงแล้วก็เลี้ยวเข้าซองนะคะเอาแบบง่ายๆก็คือถอยหลังตรงอย่างเดียวแต่เดินหน้าเนี่ยก็ต้องมีหัดเลี้ยวนะคะรู้จักการเลี้ยวรู้จักการคืนกะระยะถูกนะคะว่ารถตัวเองเนี่ยห่างหรือว่าชิดกับซองมากแค่ไหนนะคะเข้าซองได้ไหมอย่างเงี้ยจะชนหลักหรือเปล่าหัวรถเองอยู่ตรงไหนท้ายรถอยู่ที่ไหนกระจกข้างมองยังไงเดินหน้าตรงหรือไม่ตรงอันนี้พี่ติ๋มนี่ขับทีแรกเดินหน้ายังไม่ตรงตอนนี้ก็ยังไม่ตรงอยู่นะคะเนี่ยวิ่งหาหลักอยู่นะคะปรับขวาหน่อยค่ะพี่รถเอียงเห็นไหมรถเอียงซ้ายจ้ะรถเราจะต้องตรงอยู่ตลอดเวลาค่ะอยู่ตรงไหนก็ช่างแต่มันต้องวิ่งตรงๆนะคะจ้ะวิ่งมาเรื่อยๆจ้ะโอเคแล้วหัวรถเลยหลักจ้ะให้หัวรถเลยหลักนะ
จ้าเลยยางวิ่งมาวิ่งมาให้เลยพอเลยเสร็จก็เลี้ยวเข้ามาหาซองมามองครูมองมาที่ครูค่ะตามครูมาตามครูมาตามมาเดี๋ยวจะให้ดูรถตรงไหมคะนี่รถมันมาหาครูไหมนี่เพราะครูยืนติดชิดขวาใช่ไหมไอ้ชิดซ้ายใช่ไหมมาเลี้ยวมาเร็วเดี๋ยวรถชนเลี้ยว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 มาดูรถสิรถมาหาไหมล่ะดูหน้ารถสิเออหน้ารถมันมาหาครูไหมอยากมาหาครูเนี่ยเวลามองมองอะไรคะมองตรงกลางซองค่ะจ้านั่นแหละมาตามมา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 โอเคได้อยู่นะก็คือครูไม่ไปจับมือหมุนนะคะโอเคเป็นใช้ได้ใช้เสียงนะคะครูใช้เสียงแล้วมาได้อ่ะค่ะก็แสดงว่าโอเคเดี๋ยวช้าๆเดี๋ยวจะให้จอดนะคะค่อยๆนะคะพอถึงหลักสุดท้ายแล้วจอดนะคะเนี่ยเนี่ยหลักข้างหน้าครูเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปดูชมหน้ากันซินักเรียนของครูเพนเป็นไงได้ไหมคะได้อยู่เนาะได้ไหมไหนตอบให้ชื่นใจหน่อยก็มันบางครั้งคือลืมตัวนี้นะบางทีไม่เข้าใจเวลาเบรกบางครั้งลืมที่ว่าบอกให้ปล่อยเบรกที่กับเหยียบอย่างนี้นะอ๋ออ่ะไม่เป็นไรไม่เข้าใจวันแรกวันแรกที่เราเบรกไม่เข้าใจเพราะว่ารู้ไหมเป็นเพราะเราลืมเรากำลังตื่นเต้นอยู่กลัวอยู่นะคะมันก็ไม่ว่ากลัวตั้งใจนะตั้งใจฟังบางครั้งก็ตั้งใจมากเกินไปค่ะมันตั้งใจฟังครูบอกให้เลี้ยวแต่พอจะเลี้ยวทำไมมันทำไมมันเลี้ยวทำไมไม่ตรงไม่เป็นไรก็เนี่ยฝึกวันแรกถือว่าผ่านอยู่นะคะได้อยู่นะเดี๋ยววันที่2วัน3วัน4วัน5ก็จะดีขึ้นนะคะได้อยู่ได้อยู่ยังตั้งใจว่าเบรกเราไม่เข้าใจเบรกนะวันครั้งเข้าเบรกทำไมมันว่าปล่อยน้อยแต่ทำไมมันไปเยอะปล่อยอะไรประมาณจ้ามันไม่พอดีกันเรายังไม่ค่อยรู้จักมันเท่าไหร่เนาะใช่มันไม่พอดีกันยังไม่บาลานซ์มือกับเท้าจ้ะเดี๋ยวก็ดีขึ้นค่ะเดี๋ยวฝึกไปก็จะดีขึ้นเองแต่เป็นประเมินแล้วนะคะวันแรกอะพี่ได้โอเคอยู่นะคือได้บ้างไม่ได้บ้างดีกว่าไม่ได้เลยจ้าเก่งอยู่ได้อยู่จ้าได้อยู่ได้อยู่สู้ๆจ้าสู้ๆใบขับขี่รออยู่ข้างหน้าค่ะอ่ะรถก็ไปเตรียมหาจองไว้ได้เลยนะคะอ่ะใส่เกียร์พีให้เพลินหรือยังจ้าพีนะพีดึงเบรกมือโอเคอ่ะลงมาพักก่อนได้ค่ะ